ันมีดาวด้วยใครให้ดาวครับให้ดาวโอเคเข้าแล้วเดี๋ยวขอนี่รอพี่ๆกันหน่อยนะรอคนดูเข้ามานิดนึงเราทักทายสักนิดโอเคก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับ70คนดูสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวฝากระหว่างที่เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนเลยใช่กดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะเพื่อลุ้นรับของรางวัลกันอีกเช่นเคยใช่วันนี้ก็เป็นวันศุกร์เหมือนเดิมเวลาเดิมที่เราแบบมาเจอกันเวลา2ทุ่มครึ่งใช่แต่ก่อนหน้านี้มีพี่ตั้มเนาะพี่ตั้มใช่ได้ไลฟ์ไปวันอังคารใครได้ดูแล้วบ้างใช่ก็เปิดคนก่อนใช่ใครที่จะติดตามนั้นผมได้ติดตามเลยมีเทคนิคเยอะแยะมากมายวันนั้นพี่ตั้มนี้โอ้โหกันไกลอย่างผิวการจับเดี๋ยวรอพี่ๆหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอ้วันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบว่าตากล้องโผล่เข้ามาเรามาสลับตำแหน่งกันโอเคสวัสดีวันนี้ถือว่าเด่นๆกันไปเด่นๆเลยได้หยิบยกมาหยิบยกกันมาคือไปแกะไปหาอะไรมาไปค้นคว้าอะไรมาเทคนิคอะไรมาแชร์กันดีวะดูหน้าบังก่อนว่าแบบไปค้นคว้ามานานแค่ไหนดูผิวหมองคล้ำเลยนะหมองคล้ำภูเก็ตสิครับเริ่มกันเลยดีกว่าก็สวัสดีพี่พี่123คนดูนะครับอันนี้ไว้ก่อนมุกไว้ก่อนก็วันนี้ก็ขอไลค์รัวๆกดแชร์รัวๆครั้งที่แล้วโอ้โหฟังมากเป็นไงบ้างตื่นเต้นเลยคือน่าจะบอกว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับวันนี้พี่เฟิร์นมาตัดรีดผมขอ1เคอีกรอบได้ป่ะได้1เคเน้นเลยใช่ป่ะคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยโอเคก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้เราได้ไปร่วมงานแล้วใช่ที่ภูเก็ตเป็นงานอะไรมันเป็นงานบับเบิ้ลเป็นงานตัดผมนี่แหละที่แบบรวมช่างตัดผมที่มาพบปะกันมีแข่งตัดผมมีพูดปะพบคุยกันเลยบรรยากาศในงานเป็นไงบ้างวันนั้นบรรยากาศถือว่าเป็นบรรยากาศบับเบิ้ลนี่เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นละคือทุกคนจะแบบว่าสวมกอดกันสวัสดีกันทักทายกันทักทายกันตลอดนะใช่เป็นอะไรที่แบบมิตรภาพมากถือว่าหอมหวานนะแต่ภูเก็ตแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะชอบเลยแต่วันนี้จัดภูเก็ตถือว่าดีนะคือดีอ่ะเพราะว่ามันอย่างเลยมันเป็นวันที่เราได้ไปเที่ยวกันใช่ไหมเพื่อนใช่ถือว่าโอเคมากเลยนะเหมือนมีทั้งได้งานไปงานแล้วก็ได้เที่ยวด้วยในตัวใช่ต้องบอกว่าคือบางมีคอนเซ็ปต์คือเราไปงานเราจะแบบเฮ้ยเรามีข้อสงสัยแล้วก็ไปถามแบบคนนู้นคนนี้ว่าเฮ้ยตัดอย่างนี้ยังไงแล้วก็เคยเจออาจารย์อาจารย์หรือว่าเจอเพื่อนเพื่อนเฮ้ยมีเทคนิคมากมายอย่างบางคนไปงานแบบไม่ได้ไปยังไงงานมีแบบมีเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในงานมีการแข่งตัดผมด้วยใช่ไหมใช่มีแข่งตัดผมแล้วก็มีโชว์บนเวทีมีบูธขายสินค้าต่างๆจากหลายๆค่ายก็สนุกดีใช่ก็อันนี้เลยทางทีมงานร้านเราก็ได้ลงแข่งด้วยวันนี้นั่นวันที่ไปภูเก็ตนะใช่ใช่เดี๋ยวขอเชิญไอ้นี่หน่อยแชมป์ของเราหน่อยเฮ้ยปมมือเดี่ยวอันนี้ขอเกินก่อนอันนี้แคปของเราอ่ะเดี๋ยวอันนี้หน่อยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมน้องตอนแข่งใช่ป่ะตอนแข่งก็ยอมรับว่าตื่นเต้นมากตอนนั้นโหแบบพอรู้สึกแบบสุดๆไปเลยตื่นเต้นอันนี้บอกพี่ๆเขาหน่อยได้รางวัลอะไรบ้างก็ได้รางวัลชนะเลิศฟาสต์เฟสนะครับ15นาทีแล้วก็อีกรางวัลนึงเป็นรองชนะเลิศอันดับ2ของสายฟาสต์โมเดิร์นนะครับเป็นแชมป์ของเราเดือดๆ2รางวัลมีแบบว่าเทคนิคการเตรียมตัวยังไงบ้างก็อย่างของฝนนะครับก็จะแบบโหซ้อมหนักซ้อมหนักเลยใช่ใช่หาความรู้คือแบบซ้อมหนักมากเลยว่าซ้อมหนักมากหน้าโคตรดีเลยโคตรดีใจเลยแบบปรีอ่ะไม่รู้แก้มหรือว่าพุงแซวโอเคแล้วบรรยากาศในงานเป็นไงบ้างที่ภูเก็ตโอ้ยบรรยากาศแบบอบอุ่นมากคือแบบพี่น้องบาร์เบอร์แบบมารวมกันแบบเยอะมากเยอะมากจริงๆงานนี้ก็อยากให้มีบรรยากาศแบบนี้ใช่ต่อไปเรื่อยๆใช่วันนี้ก็โอเคไหมกลมกล่อมดีกลมกล่อมนอกจากได้แข่งขันแล้วไปเที่ยวเป็นไงบ้างดูจากสีหน้าหมองคำมากหมองคำมาก
ันนี้ขอฝากอันนี้เพจร้านหน่อยนะครับฝากไปกดไลค์ YouTube หน่อยเรามีคลิปที่เราไปภูเก็ตกันมาด้วยฝากไปดูแล้วก็กดแชร์กด Subscribe เราหน่อยนี่นะคะเป็น channel ชื่อช่องว่า HRBB Harris Barber นะคะในช่อง YouTube channel นะคะในช่อง YouTube ของเรามีอะไรบ้างครับในนั้นก็จะมีคลิปทั้งจะแยกเป็นหมวดคลิปการสอนตัดผมคลิปการเที่ยวคลิปการดัดผมอะไรเงี้ยเริ่มต้นเราก็จะไปแชร์เทคนิคลง YouTube กันใช่ประมาณนี้ไปเที่ยวเป็นไงบ้างไปเที่ยวก็เป็นการเปิดโลกใหม่ได้กลับมาคุยกับลูกค้าได้ไปทำกิจกรรมอะไรบ้างวันนั้นวันนั้นก็คือได้เล่นเซิร์ฟได้ลงเรือต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เราขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับที่ให้น้องๆไปเที่ยวกันสนุกเอ็นจอยกันใช่โอเคก็หัวข้อในวันนี้แหละนั่นแหละที่เราไปเที่ยวเนี่ยนั่นแหละได้มาจากที่เราไปเรือกันเลยน่าว่าเพราะว่าน่าจะแบบได้จินตนาการมาจากนั้นใช่เป็นการเคเอทขึ้นมานั่งเรือแล้วคิดออกมาโอ้โหนี่ทรงอะไรวันนี้วันนี้ก็คือทรงเนี่ยมันมีมานานแล้วก็คือทรงไฮแจ็คอะไรครับอยากให้หนังอะไรสักอย่างละใช่ใช่ไฮแจ็คใช่ไหมใช่ใช่ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าเป็นยังไงบ้างคือไฮแจ็คเนี่ยมันเป็นชื่อตั้งที่เราตั้งเกิดขึ้นมาเองใช่เป็นทรงไฮแจ็คเหมือนกับว่าเราเคยดูหนังเรื่องไททานิคอะไรเนี่ยแล้วก็พระเอกหนังอ่ะมันผมมันลีโอนาร์โดอ่ะลีโอนาร์โดไหมใช่ป่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เซตแบบอันนี้เลยก็มีเรื่องราวเนี่ยเขาเซตแบบสมัยก่อนแบบเซยแล้วก็แบบเทตกมาสักหน่อยแล้วก็มาแอปเป็นโมเดิร์นนิดนึงมาสร้างองศาขึ้นมาอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้พี่เฟิร์นจะมาแชร์กันเลยเกิดจะลงไฮแจ็คของเราเนี่ยใช่นั่นเองโอเคก็คนนี้ก็120คนดูแล้วเริ่มกันดีกว่านะโอเคเริ่มกันเลยครับนี่สวัสดีค่ะสวัสดีเช่นเคยกับน้องเฟิร์นนะคะนี้ก็เฟิร์นจะนำทรงเก่าๆมาประยุกต์ให้เป็นแบบสไตล์โมเดิร์นหน่อยก็คือทรงไฮแจ็คแบบด้วยความที่เราเป็นแนวบาร์เบอร์เนาะแล้วผมคนไทยจะเป็นแนวแบบเส้นตรงบ้างหรือเส้นแข็งกับพวกฝรั่งไปก็จะประยุกต์ให้มันเหมือนกับว่าเข้ากับสภาพเส้นผมบ้านเราแล้วกันทีนี้ในแบบเราวันนี้ผมค่อนข้างที่จะตรงแต่แอบหยักศกนิดหน่อยถือว่าโอเคมากสำหรับทรงนี้ไปตัดแล้วได้รูปแน่ๆได้รูปแน่ๆก็สไตล์ของทรงไฮแจ็คเนี่ยลักษณะการเซตอันนี้เฟิร์นบอกโดยรวมกันนะว่าทรงโดยรวมเขาคือด้านข้างส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเหมือนกับเตียนๆก็ได้หรือจะเน้นคือหลักๆคือสั้นไว้ก่อนเพื่อที่จะได้โชว์งานด้านบนส่วนด้านบนวิธีการเซตหรือผลลัพธ์ของการเซ็ตก็คือจะเป็นการเทข้างเวียงไปทางใดทางหนึ่งตามที่เราชอบนี้สิ่งอ่ะเดี๋ยวลำดับการทำงานควรจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหลักๆเหมือนเดิมเลยก็คือการทำงานด้านล่างแล้วก็ทำงานด้านล่างเสร็จก็มาทำงานด้านบนทำงานด้านบนเสร็จก็จบด้วยการเซตติ้งก็จะทำให้มองเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นนี้ขั้นตอนแรกควรจะเหมือนเดิมเลยเก็บผมก่อนเก็บผมด้านบนขึ้นไปต้องบอกว่าการเก็บผมเนี่ยมันเป็นการทำงานที่แยกส่วนของงานด้านล่างและด้านบนเราจะได้แยกการทำงานได้ชัดเจนขึ้นดังนั้นเวลาช่างใหม่ๆที่จะเริ่มทำงานเนี่ยพยายามควรจะแบ่งผมก่อนจะทำงานนะครับผมแบ่งไปทีละส่วนเลยมีกระฉีดน้ำฉีดน้ำเพื่อให้มันแบ่งง่ายขึ้นเป็นรายละเอียดชัดขึ้นครับก็การแบ่งผมครั้งนี้มันจะแบ่งจากมุมเธอหรือจุดเหนือแนวลูกแก้วมุมเธอแล้วก็เป็นแบบเกือบม้าเลยนะคะแต่ว่าตรงจุดด้านหลังนี้ควรจะถึงแค่ตรงหน้าจุดเท้าก็พอนะคะหรือเอาอย่างง่ายๆก็คือจุดที่ผมวิ่งมาถึงแค่ด้านหน้าโอเคใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเสียงเป็นไงบ้างครับถ้าเสียงชัดเจนกด1ให้ด้วยนะครับผมเสียงได้ยินไหมเอ่ยขั้นตอนแรกแบ่งผมโอ้โหพี่เฟิร์นมีพี่บอกว่าคุณเฟิร์นเอาหน้ากากลงน่ารักค่ะยิ้มน่ารักกว่าช่างฮาริสนี่โอ้โหหมอฟันหรือเปล่าเนี่ย
ก็สวัสดีพี่ๆ162คนดูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวๆนะครับอย่าลืมเปิดสาธารณะเนาะเพื่อลุ้นเล่นเกมร่วมสนุกกับเรากันอีกเช่นเคยต้องบอกว่าสูตรวันนี้ก็คือแบบว่าเอาไปใช้กับลูกค้าได้เลยผมว่าน่าจะเป็นไอเดียใหม่ๆลูกค้าเฮ้ยไฮแจ็คดีกว่ากำลังมานะวันนี้เพราะว่าเทรนแบบไปทะเลอะไรเงี้ยน่าจะมาซัมเมอร์ซัมเมอร์ป่ะซัมเมอร์ตัดเสร็จก็กางแขนได้เลยใช่ก็แบ่งผมไปเลยนะครับโอเคสันดานสันญาณดีนะครับโอ้อยากน้ำเลยขอน้ำขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยโอ้สันญาณสันญาณโอ้วันนี้นอนน้อยเลยด้วยความที่เราอยากจะโชว์งานด้านบนให้เห็นชัดมากขึ้นเฟิร์นก็เลยจะเก็บด้านข้างหรือตั้งระดับไฮไลน์ตั้งระดับเขตให้สูงขึ้นหน่อยหรือพูดโดยรวมก็คือระดับไฮไหมสูงหน่อยถ้าอยากไปเรียนที่ร้านติดต่อยังไงคะก็ตอนนี้ถ้าเรียนก็ติดต่อมาทางเพจร้านก็ได้นะครับหรือทาง Harris Academy ใช่ครับผมก็เบสิกหรือว่าแอดวานซ์ก็ได้หรือว่าใครมีความรู้อยู่ว่าอยู่ต่างจังหวัดก็แนะนำเป็นคอร์สออนไลน์ดีกว่านะโอเคตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอะไรครับพี่เฟิร์นเฟิร์นจะสร้างระดับไฮไลน์นะคะเพื่อเนี่ยเหมือนนักมิจะสร้างให้สูงหน่อยเพื่อที่จะได้ข้อมูลจะได้เด่นชัดขึ้นเหมือนถ้าเราเหมือนกับว่าอยากสร้างระดับกลางก็ตั้งแค่ตรงนี้พอเก็บแค่ตรงนี้เราจะได้เห็นพื้นที่การทำงานเราชัดเจนมากขึ้นสวัสดีทุกคนเลยนะครับต้องบอกว่าหวีใหญ่นี้แบบต้องบอกว่าไฮไลท์ไปดันเด่นมากสร้างง่ายหวีใหญ่ๆแบบนี้หลายๆคนจะมีปัญหาเรื่องเวลาใช้หวีแล้วแบบเอ้ยตกหวีอะไรอย่างนี้แต่นี้ยอมรับว่ามันทำงานได้ง่ายขึ้นและไวขึ้นคอร์สเรียนออนไลน์สามารถทักอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจได้เลยนะครับชื่อเพจ Harris Academy นะครับสามารถทักเลยแอดมินรอตอบอยู่นะครับมากดูขึ้นทรงโอ้โหสมูทเส้นผมนี้แทบจะไม่หลุดเลยนะต้องบอกว่าหวีนี้มันมีเหตุผลนะที่มันหยักอย่างนี้ไหนพอดูหวีหน่อยจะหยักออซี่ของมันนะนะใช่ใช่มันมีเหตุผลของมันก็คือแบบปลายผมมันจะไม่ถึงกับตรงมากใช่คือมีการให้ตัวเหมือนแท็กเจอร์แท็กเจอร์ตอนเราสร้างกรอบอ่ะบางทีเราเอาหวีตรงๆแท็กเจอร์อ่ะการกรอบมันจะเป็นระเบียบเกินแต่หวีนี้มันจะแบบเหมือนลุกขึ้นลุกขึ้นหน่อยอย่างให้เข้าใจง่ายๆอย่างที่บางบอกก็คือผลลัพธ์มันจะเหมือนกับปลายผมจะมีความปุย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 นะไม่แบบตรงละเอียดจัดเลยใช่แล้วแต่งานที่ชอบมากกว่าโอ้มีความปุยด้วยจริงสังเกตได้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้ใช่สังเกตได้เลยไวมากพูดถึงใช่ขึ้นส่งแป๊บเดียวเดียวเองใครสนใจหวีนะครับไปอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับหวีราคาเท่าไหร่สามารถมีขายนะครับสามารถทักในเพจได้เลยแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไอ้นี่ก่อนถูกใจเพจก่อนถ้าไม่ได้กดนี่ข้อความไม่เด้งเด้อก็กดถูกใจก่อนนะครับแล้วก็ทักไลฟ์สดนี้ต้องพิเศษแน่นอนราคาพิเศษแน่นอนรวมส่งกันไปเลยราคาจะอยู่ที่120บาทเนาะรวมส่งสามารถทักไปเลยนะครับแคปหน้าจอแล้วก็ทักเพจอินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยนะครับแอดมินรอตอบอยู่ราคานี้เฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นนะจบไลฟ์ก็ไม่มีนะราคาพิเศษแบบนี้งานไวขึ้นงานไวขึ้นมากดูดิเอาดูโอ้โหกรอบทรงแน่นมากคือไวมากอารมณ์แบบวีเล็กเราทั้งนี้เราก็สร้างกรอบมันหลายชั้นไงคือยังทีเดียวจบ
ถ้าขึ้นทรงหวียังไม่เก่งสามารถขึ้นด้วยเบอร์รองเองได้ไหมพี่เฟิร์นได้เลยค่ะแต่ว่าหลักๆเลยเฟิร์นอยากจะแนะนำให้เราสร้างระดับแฮร์ไลน์ก่อนหรือสร้างเนี่ยระดับขอบตรงนี้ไว้ว่าสร้างเพื่ออะไรสร้างเพื่อที่ว่าเราอยากจะรู้ว่าเหมือนกับเป็นการกำหนดอาณาเขตว่าเราอยากจะไถเบอร์รองเนี่ยขึ้นถึงไหนเช่นเราตั้งอาณาเขตเท่านี้เราไถใช่ไหมเราก็จะไถขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอเราเจอพื้นที่เราก็จะเผยพันออกมันก็จะพอดีเราจะไม่เป็นการทำงานที่แบบเดี๋ยวสูงบ้างเดี๋ยวต่ำบ้างเดี๋ยวสูงต่ำบ้างนะก็คือมีเกณฑ์ของเราอยู่ใช่คือเรากำหนดอาณาเขตไว้ก่อนเวลาเรามาทำงานด้านล่างเราจะได้ว่าเออเราจะไม่ล้ำเส้นไปข้างขึ้นข้างบนนะหวีชมพูก็ยังมีอยู่นะครับพี่ก็ถามสามารถทักได้เลยนะครับหวีชมพูเป็นหวีคู่เนาะสามารถทักในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับพี่หลังจากนั้นเปิดจากสวัสดีพี่ๆที่เข้าใหม่ทุกๆคนเลยนะครับ266คนดูนะครับทักในอินบ็อกซ์แล้วค่ะครับผมราคาหวีสีขาวนี่จะอยู่ที่120เนาะรวมส่งแล้วก็หวีคู่ชมพู200บาทรวมส่งก็สามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับสวัสดี267คนดูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอหัวใจรัวๆหน่อยนะครับมีสามารถเก็บรายละเอียดโดยรวมๆได้เลยเนี่ยเราตั้งก่อนหลังจากนั้นเปิ้นจะพอเราได้กรอบคร่าวๆแล้วในอาณาเขตในเนื้อของด้านล่างคร่าวๆแล้วจะไล่หรือสร้างเงานิดหน่อยด้วยเบอร์ 1.5 จะเริ่มจากโอเคสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ขอกี่คนดูดีพี่เฟิร์น500มั้ย500กำลังดีเลยเวทีกำลังอบอุ่นเลยโอ้โห500เฟิร์นแจกไหมอ่ะแจกอะไรอ่ะแจกเลยอยากได้อะไรก็เรียกร้องได้เลยใช่ไหมถ้า500คนดูก็มีเพื่อนตามเพื่อนมีน้องตามน้องนะครับเข้ามาดูเทคนิคกันได้ขั้นตอนนี้ควรจะใช้ 1.5 ในการสะบัดเคลียร์ผมด้านล่างเพื่อให้เชื่อมกับระดับแฮร์ไลน์ที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้อันนี้สะบัดนี้เราจะแบบชิดเลยไหมหรือว่าแค่แบบยกลอยๆเข้ามาจังหวะด้านล่างเนี่ยควรจะชิดเลยแต่เมื่อใกล้ๆช่วงเราช่วงเนี้ยใกล้ๆจะถึงระดับแฮร์ไลน์คือช่วงนี้ควรจะเริ่มสะบัดพอเราสะบัดปุ๊บปลายฟันเลยจะจึ๊บเชื่อมพอดีสะบัดช่วงนี้ปุ๊บ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 ปลายฟันก็จะเชื่อมกับตรงนี้พอดีสำหรับคำถามสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับเบอร์รอง 1.5 นี้เวลาเราแบบเคลียร์พื้นที่เบลไลน์นี้แน่นมากใช่ไหมแน่นมากคือมันนุ่มอ่ะมันได้ทั้งเบอร์สองเลยขับเป็นเบอร์สองก็ได้สำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็อดใจรอกันหน่อยกำลังจะขอเข้าแล้วอีกประมาณ2อาทิตย์นะบังเนาะใช่ครับสวัสดีครับตัดทรงอะไรครับพี่เป็นทรงไฮแจ็คนะครับวันนี้ยังทันอยู่นะครับเป็นขั้นตอนด้านล่างในส่วนของด้านล่างนะครับราคาปัตเตอรี่ตัวนี้จะอยู่ที่ 1,490 นะครับตอนนี้ของกำลังเร่งผลิตอยู่นะครับอดใจรอกันหน่อยตัวนี้เป็นพระเอกของเราเลยใช่ต้องบอกว่าบุกงานเฟดได้บุกงานผมหนักได้ขึ้นทรงเฟดในตัวเดียวจบเลยจบเลยครับตัวเดียวได้ทุกอย่างอ่ะคุ้มมากพี่เฟิร์น280คนดูแล้วนี่มี280คนดูสวัสดีพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามาอันนี้จะเป็นขั้นตอนการขึ้นทรงด้านล่างนะคะควรจะใช้เบอร์ต้องบอกว่าเบอร์ 1.5 นี้สำคัญมากนะครับอย่าลืมเวลาเราสร้างกรอบละก็คือใช้เบอร์ 1.5 ต้องใช่ในการเกี่ยวผมนะใช่มันจะใช้ในการเฟดอะไรได้ด้วยโอ้โหมาแล้วพี่เฟิร์น290แล้วโอ้โห
ต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมีแจกหนักแน่ผมว่าคนนี้แจกหนักกว่าช่างอลิสอีกแล้วผมว่าดิพี่เบิร์ดเลือกใช้เบอร์ 1.5 นะคะสำหรับส่วนนี้ก็เพราะว่าเราต้องการเคลียร์ความยาวเขาแล้วก็ตั้งเงาด้วยเล็กน้อยเกี่ยวด้วยเบอร์เดียวนะคะนี่ต้องบอกว่าเห็นว่าเวลาเชิดสูงดูข้อพี่เฟิร์นนี่โอ้โหสะบัดเห็นไหมอันนี้ในการสะบัดนะดูดิโอ้โหสรีระมาเต็มใช่ชอบเชิดสูงแหมนะไม่ใช่ดูเชิดสูงเลยไม่ใช่ผมว่าเอาเวลาสะบัดนี้พี่เฟิร์นเคยพลาดไหมใหม่ๆในเงี้ยใหม่ๆเคยเพราะเราหนึ่งเลยเราไม่รู้ว่าต้องใช้สรีระส่วนไหนในการแล้วมีวิธีแบบป้องกันเลยไหมแบบไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในไม่ให้เกิดข้อผิดช่วงแรกๆเฟิร์นจะใช้วิธีการใส่เบอร์รองเบอร์หนาขึ้นเช่นเหมือนกับเราต้องการสะบัดเบอร์สองใช่ปะเราก็จะใส่เบอร์สามฝึกอ๋อแต่จริงๆมันก็ไม่เข้าหรอกแต่ก็ได้แบบได้ลองอะนะใช่แต่สุดท้ายแล้วมันก็มาจบที่การฝึกสะบัดข้อมือเนี่ยสะบัดข้อมืออาจจะใช้นิ้วชี้ในการผลักเขาแล้วนิ้วโป้งกดเนี่ยนิ้วโป้งประคองกดไอ้นี้ประคองนี่ด้านล่างประคองไว้นิ้วโป้งจับล็อกแล้วก็กดลงส่วนนิ้วชี้ก็ดันปัดตะเล่งขึ้นมันจะปึ๊บพอดีแล้วข้อเราแอบขยี้นิดนึงเป็นการสะบัดแบบเนิ่มๆนะช่างเฟิร์นนะส่วนเหมือนกับว่าถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าพื้นที่สูงขึ้นแล้วก็อาจจะมีการขยับข้อศอกเล็กน้อยเขาบอกว่าถ้าเราสามารถสะบัดพวกนี้ได้งานเราก็จะไวขึ้นด้วยปัตเตเลียนตัวใหญ่มายังครับอีก2อาทิตย์ครับพี่อดใจรอหน่อยนะครับถ้าปัตเตเลียนรอไม่ไหวเอาหวีขาไปขึ้นทรงก่อนได้นะครับใช่โอ้โหงานไวมากนะครับพี่ขอบอกดูกรอบทรงก่อนเนียนมากกรอบทรงเป๊ะมันจะเห็นชัดไงเวลาผมทรงเนี่ยเป็นชัดมากเดี๋ยวนี้ว่าใช้หวีแล้วเวลาแบบเหมือนสร้างกรอบมันแบบละมุนนะวาดโค้งหน้าเขาได้ดีมากโอเคทีนี้เราก็ได้งานด้านล่างในแบบที่เป็นแบบสั้นและดูธรรมชาติเอ๊ะมากขอบอกอย่างถ้าลูกค้าคนไหนเขาไม่ชอบอะไรที่มันขาวมากอยากได้สั้นๆแต่ไม่ขาวมากก็ใช้ 1.5 ได้เช่นเดียวกันนุ่มๆเหมือนนะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางจุดหนาไปก็คนก็จะใช้หวีเล็กๆในการเก็บรายละเอียดหวีชมพูสุดตังหวานตลอดการผมจะเก็บตังทันปัตเตเลียนไหมเนี่ยโหทันอยู่แล้วครับพี่ทันรถนี้มาเยอะพี่ใช่ระหว่างรอปัตเตเลียนก็จัดวีขาวไปก่อนได้นะพี่ถูกโอ้นี่เดี๋ยวให้ดูวีขาวอีกทีนึงในหน้าที่ซี่ของฟันนะเห็นหยักนะเป็นโค้งๆนะใช่เท่มากน้ำหนักเป็นไงบ้างเบาน้ำหนักโอเคนะน้ำหนักตอนตัดก็ดีเลยขึ้นทรงง่ายเลยใช่ไหมทรงง่ายมากมีอ่ะทุกคือมันตัดแล้วมันใหญ่ชอบมากมันเต็มหน้าเต็มหน้าในหน้าวีเลยนะโอเคถ้าเรากลัวตกก็ทีนี้โอเคเลยนะเซฟได้ดีมากมีการกระจายของนี่ก็คือเริ่มงานล้านหลังคือการของเนี่ยคือการเก็บรายละเอียดต่างๆให้มันแบบโครงสร้างมันดูสวยด้วยนะคมมากพี่เฟิร์นงานนุ่มเวอร์เห็นไปยืมพี่เฟิร์นบอกตัวนี้ชอบโบนชอบของโบนนี่บอกบางอย่าเอาไปขาดไม่ได้อ่ะผมบอกเลยตัวนี้คมมากหยิบไปยืมกันแล้วไม่ยอมเอามาคืนกันไม่ดูหัว
วีขาว120บาทนะครับพี่วีขาว120บาทสามารถทักในอินบ็อกซ์ทางเพจได้เลยนะครับมีโปร12 12ไหมครับ ไม่มีนะครับพี่มีราคาพิเศษในไลน์นะครับพี่โปรแบบรวดเร็วนะครับพี่กันขอบตัวนี้นี่คมมากพี่เฟิร์นส่วนใหญ่ยืมกันไม่คืนเหรอพี่เฟิร์นก็เนียนอ่ะเนียนเลยใช่ไหมตาไม่ทวงอ่ะเวลาใช้แทบจะไม่ต้องลงใบมีดเลยคมมากตัวนี้ซอกนี้มันละเอียดเข้าได้ลึกดีนะสำหรับแบบพี่ๆคนไหนที่เคยเจอนะแบบลูกค้าแบบไม่อยากกันด้วยใบมีดนะตัวนี้ก็เป็นถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะคมมากต้องบอกว่ามุมมันต้องให้ดูตรงมุมอะมุมไม่ชิดชิดเลยฟันมันชิดไงมันจะแบบโค้งง่ายจะขอดูฟันหน่อยได้ป่ะพี่เฟิร์นดูมุมตรงนี้ดิรับฟันมานี่เห็นว่าเกือบฟันบนเกือบจะชิดนี่เลยมันเลยแบบมันเลยทีนะฟันมันทีน้ำหนักเบานะครับผมคอนเฟิร์มได้เลยเบามากตัวนี้เข้าโค้งเข้าซอกหูอะไรได้หมดเลยนะครับตัวนี้กันขอบจะอยู่ที่890บาทรวมส่งนะครับพี่เป็นตัวกันขอบตัวใหม่ทีเบตของเรานะครับสามารถทักในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับต้องบอกว่าหลังหูนี้เป็นเสน่ห์แบบเข้าโค้งย่างไหมเฟิร์นโค้งย่างนะถ้าใหม่ๆนะใช่ถ้าเราส่วนใหญ่หลุดโค้งกันไหมใช่ส่วนใหญ่โค้งไม่ค่อยได้เห็นโค้งมีหลุดบ้างบางทีถ้าองศาไม่ดีองศายืนนึกถึงเวลาเราใช้วงเวียนนะตอนเด็กๆจะโค้งๆอย่างนั้นเลย840บาทเท่านั้นนะครับรวมส่งสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับใช่ขอบคุณครับพี่สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับโอ้คมมากเลยดีคมมากอ่ะฟันนี้รับไหมครับบางฟันตัวนี้ฟันนี้ทางทีมงานรับให้นะครับผมมันเป็นแบบฟันรับมาจากแกะกล่องก็คือใช้พร้อมใช้เลยไม่ต้องเอาไปรับที่ไหนเลยไม่ต้องรับแล้วทางทีมงานรับให้เลยตัวนี้ก็ตัวแกะกล่องเลยอยากรู้องศาไฟในร้านตัดผมครับองศาไฟต้องพูดว่าแบบมันอาจจะยังไม่จบแต่ถ้าที่ร้านก็จะคือจะมีด้านบนคือให้มันส่งมาที่ด้านบนแล้วก็จากมุมด้านบนส่งเข้าหาลูกค้าและมุมด้านข้างประกบใช่แต่ข้างหน้าไม่ส่วนใหญ่ก็ไม่นะเพราะว่ามันจะแสบตาก็ลองปรับใช้กันดูเนาะเพราะว่ามันก็ไม่จบอะเรื่องไฟต้องหาตำแหน่งที่ใช่แต่ละร้านก็จะมีมุมเป็นของตัวเองแต่ถ้าแนะนำนี่อยากให้เป็นไฟสามเหลี่ยมนี้ทำได้แบบนี้จะกระจายทั่วมากเหมือนไฟสามเหลี่ยมเนาะสำหรับองศาไฟใช่ถ้าใครมาก็แวะมาหาที่ร้านได้ได้มาดูได้ พี่เขาบอกว่าโชคดีวันนี้มาดูไลฟ์ทันความรู้แน่นๆเลยครับขอบคุณครับพี่ฝากติดตามด้วยนะครับไอพี่เฟิร์นกันอะไรอ่ะดูดิเฮ้ยมันจะเป็นแบบโค้งๆหน่อยเหมือนหัวเรือต้องบอกว่าพี่เฟิร์นนี่ชอบดีไซน์เวลาแอบดูไงชอบดีไซน์ใช่งานดีไซน์เยอะมากดูอย่างทรงผมไว้ก่อนตอนนี้นี่ก็ดีไซน์แบบล้ำไปแล้ววีคาวหนึ่งคินได้ครับพี่สามารถแคปหน้าจอทักในเพจได้เลยนะครับแอดมินรอตอบอยู่นะครับปัตเตเลียนกันขอบ1ตัวค่ะได้ครับพี่สามารถทักได้เลยนะครับ840บาทรวมส่งกันไปเลยนะครับคมมากอันนี้ไม่ดีไซน์ใช่ไหมนี่เหลือไว้ให้น้องเอาไปเล่นที่บ้านไม่ใช่แล้วมั้งน้องตกใจเลยร้านพี่อยู่ไหนคะร้านอยู่ที่ไหนครับที่หาดใหญ่นะครับถนนนิพพานสุขคอ4จังหวัดสงขลานะครับชื่อร้านฮาริสบาร์เบอร์นะครับทางทีมงานของเรามีการแจ้งกันมาว่าข้อความเนี่ยมีปัญหารบกวนแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจก่อนนะครับเพื่อข้อความจะเด้งขึ้นมานะครับราคานี้เฉพาะในไลค์เท่านั้นเนาะ
โอ้โหมีใครมาโอ้โหแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมทำไมมาช้าจังวันนี้เดี๋ยวไม่ต้องมีพื้นโอ้มีโปรเจกต์แน่นอนแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมบาร์เบอร์ยีครับผมนี่วันนี้ก็เป็นบาร์เบอร์ยีใช่เนี่ยทีมงานเรานี่ถัดไปขอหัวใจรัวๆด้วยนะครับถ้าเกิดชื่นชอบเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการไลค์ทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสินค้าตัวไหนที่สนใจสามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยโอ้โหหัวใจรัวมากเลยบางทีเข้ามาทีเดียวโอ้โหเอฟซีเยอะจัดนี่แค่เขาสกิดก็เป็นขอบได้โอ้โหไม่ใช่ขอบธรรมดานะอย่างคมเลยนี่ขนาดเบอร์หนานะบังล่ะอย่างคมขนาดนี้คนชอบเลยใช่คนชอบเล่นเบอร์หนาๆแล้วก็กันขอบงานมันจะดูสะอาดขึ้นด้วยดูดิลองแบบไปปรับกันใช้ดูนะเบอร์ที่พี่เฟิร์นตวัดเมื่อกี้เนาะเป็น 1.5 เนาะ 1.5 แล้วก็กันขอบเลยโอเคกับงานด้านล่างทีนี้ตรงขอบนี้ขอบไหนๆแล้วก็มาเล่นงานปุ๋ยแล้วอ่ะฟังโชว์ดูหน่อยอันนี้กันเลยนะได้เลยอันนี้อ่ะส่วนใหญ่มันก็จะชอบให้มันตรงมันคมมากพี่เฟิร์นมีคำถามถามเข้ามาครับปกติทำไมต้องใช้ 1.5 แล้วจบเลยปกติใช้เบอร์2เมื่อสักครู่นี้เฟิร์นสร้างไฮไลน์แล้วก็เคลียร์เบสไลน์ด้วยหวีทั้งหมดหลังจากนั้นเมื่อพื้นที่ผมเริ่มบางเท่าประมาณเบอร์หวีนี้ละเฟิร์นก็จะเคลียร์พื้นที่ด้านล่างอีกทีนึงด้วยเบอร์ 1.5 เพื่อให้กรอบด้านล่างทั้งหมดเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าบางครั้งเราขึ้นได้หวีหากเราขึ้นไม่สม่ำเสมอเนี่ยผมมันก็จะมีความเป็นขึ้นอยู่ในตัวแล้วก็มาซ้ำด้วยเบอร์อีกทีนึงถ้าอยากให้ละเอียดชัดขึ้นอีกนิดเราก็ตบด้วยหวีอย่างนี้ที่ซี่ที่มันละเอียดขึ้นกว่าเดิมเพิ่มความละมุนให้แก่งานใช่ถูกต้องเลยมันเป็นการดีไซน์ใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่เลยก็ส่วนใหญ่แล้วเฟิร์นจะชอบตบด้วยหวีพวกนี้อีกทีนึงนะมันจะดูนุ่มเข้าไปอีกใช่แต่เมื่อกี้หวีขาวยอมรับเลยว่ามันเพิ่มสร้างกรอบได้ไวมากๆเก็บขอบยังไม่เก่งเลยพี่ช่วยแนะนำหน่อยครับขอบหมายถึงขอบนี้ใช่ใช่น่าจะขอบโดยรวมอ่ะก็ถ้าอย่างกรอบขอบไฮไลน์เนี้ยส่วนใหญ่คนเอเชียจะชอบเจอปัญหาชี้กลางชี้กลางก็วิธีแรกโดยเพิ่นจากอันนี้อย่างง่ายๆเลยก็ใช้หวีตักขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงก็จะเจอขอบพวกนี้ที่ลอยอยู่เกิดออกมาก็จะใช้พวกกรรไกรฟันที่มีเปอร์เซ็นต์การลดความหนาลดปริมาณผมออกประมาณ 20-30% อย่ายาวแบบ 40% นะเพราะว่ามันจะหายไปหมดเลยแล้วก็แค่อารมณ์เหมือนเราเลี่ยมนะเรามุ้งก็ตักแล้วก็อุ๊บนิดหน่อยโอ้เทคนิคดีมากที่นี่เพิ่มความกลมกล่อมใช่เราไม่ต้องถึงกับว่าตักแล้วเหลาไปแต่ว่าเราแค่แทรกช่องว่างให้กับเขาส่วนอีกวิธีเลยอันนี้วิธีเดิมๆที่เฟิร์นใช้กันพวกกรรไกรตัดธรรมดาแต่เราจะตัดเขาแบบเหมือนที่บอกในไลฟ์ก่อนหน้านี้ก็คือการแทรกช่องว่างเข้าไปในจุดที่เป็นป้ายไฮไลน์เพื่อให้นึกถึงเหมือนถ้าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเฉยๆมันก็จะแข็งกระด้างเพราะว่าเนื้อมันแน่นแต่ถ้าเป็นเหมือนฟองน้ำที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมแต่ข้างในมีรูอากาศเยอะมากๆเวลาผมข้างบนมากระทบหรืออะไรเงี้ยมันก็จะยวกลงสำหรับคำว่าแฮร์ไลน์นี้ก็คือกรอบทรงถูกไหมครับพี่เฟิร์นก็สำหรับแฮร์ไลน์เฟิร์นมองว่ามันคือกรอบของด้านบนกรอบของระดับนี้เพื่อเป็นอาณาเขตนะว่าทำงานถึงไหนกรอบทรงระหว่างด้านบนกับด้านล่างเยอะมากความรู้ดีมากก็จะทิ้งเข้าไปแต่เราจะไม่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพยายามเลือกจุดที่เรารู้สึกว่าผมมันกองแน่นมากนะแต่ไม่ใช่ว่าตรงไหนหลวมแล้วเรายังเพิ่มเข้าไปมันจะยิ่งกลายเป็นเหมือนหัวแหว่งนะไม่ใช่เทคนิคนี้ดีหรอแบบทำให้มันหลวมอ่ะเพราะว่าเราต้องเจอผมแบบนี้เยอะเลยนะ
สนใจเครื่องกลหนวดได้ครับพี่แคปหน้าจอส่งมาได้เลยครับบางจุดมันก็บางอยู่แล้วใช่เพียงเราเลือกเฉพาะจุดที่แน่นถือว่าคมดูรายละเอียดได้เมื่อกี้ที่กันนะครับผมคือถ้าที่ร้านจะชอบใช้ในเวลาบริเวณตรงนี้เวลาเราวาดแบตเตอรี่เสร็จแล้วเราก็โกนเก็บขอบเก็บขอบละเอียดมากดูได้ว่ามันเกลี้ยงมากบางคนแบบแพ้มีดลูกค้าแพ้มีดอะไรเงี้ยเราใช้เครื่องบนหนวดได้เลยประทับใจมากลูกค้าสามารถสั่งอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับอินบ็อกซ์ไปเลยครับผมพิเศษแน่ๆก็อันนี้งานด้านล่างส่วนด้านหลังเทคนิคเมื่อสักครู่นี้ก็พยายามเลือกใช้ในจุดที่มันแน่นจริงๆนะเพราะว่าถ้าเราใส่พอเยอะใช่ไหมเวลาผมต้องบนที่นอนมันอาจจะยวบแล้วมันจะกลายเป็นแบนไปพี่เขาถามว่าพี่ครับปกติถ้าไม่ขึ้นหวีแต่ใช้เบอร์2แล้วจบงานด้วย 1.5 ได้ไหมได้เหมือนกันแต่ก็คือสำคัญคือถ้าเราขึ้นเลยโดยที่เราไม่สร้างกรอบด้านบนไว้ก็พยายามให้น้ำหนัก1คือน้ำหนักมือเท่าๆกัน2คือเราต้องจำว่าตรงนี้เราขึ้นถึงนี้นะช่อถัดมาที่เราจะไถเนี่ยเราก็ต้องขึ้นให้ได้ในระดับเท่าๆกันเพราะส่วนใหญ่พี่เฟิร์นเคยสังเกตมาอย่างตัวเฟิร์นเองจะมีปัญหาเมื่อก่อนเราก็จะขึ้นกันอย่างนั้นมันจะเจอปัญหาตรงที่ช่วงจุดลูกแก้วที่นูนที่สุดตรงนี้ช่วงบนใบหูมันจะเหมือนกับต่ำแล้วก็ขึ้นมาสูงเบาขึ้นเคยสังเกตไหมตรงนี้จะสว่างกว่าเพื่อนก็คือการที่เราสร้างอาณาเขตตรงนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยไถเบอร์รองขึ้นตามมันจะช่วยเซฟตรงจุดนั้นได้ดีสำหรับผมเมื่อก่อนนะตอนขึ้นทรงด้วยหวีผมกลัวเหมือนกันขึ้นไม่เก่งผมเอาไอ้เบอร์รองสวมแบตเตอรี่อีกทีนึงแล้วก็ทาบด้วยหวีอีกทีนึงมันก็เป็นการเซฟไปอีกใช่ก็คือแบบบางคนแบบขึ้นหวีไม่เก่งนะใช่ก็ฝึกกันได้เลยใช่ได้ขึ้นไม่เก่งแต่รับมือใจโอ้โหใช่ใช่เหรอมาว่ะอันนี้ด้านหลังนี่อันนี้อะไรเป็นอะไรพี่เฟิร์นผมพี่เฟิร์นอ่ะด้านหลังอะไรขอดูหน่อยยังไม่เห็นเลยเมื่อกี้โอ้โหส่งอะไรครับเนี่ยล้ำไปอีกล้ำไปอีกช่างทำซี่ดีไซน์ให้เย่หลังจากนั้นสำหรับราคาเครื่องกลหนวดก็450บาทรวมส่งกันไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยนะเต้นชอบคนเนี่ยแหละเดี๋ยวคนยังไม่รู้เลยว่าน้องเขาปัดข้างไหนเนี่ยน้องไปที่ไหนครับนี่สดๆเลยครับการแบ่งผมข้างหลังมีส่วนมากน้อยแค่ไหนครับการแบ่งผมแบ่งผมด้านหลังใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เพิ่มให้หมายถึงการหยิบช่อด้านหลังประมาณใต้จุดคาวใช่ไหมเก็บขึ้นไปอย่างนี้ป่ะคือลักษณะตรงนี้เพิ่มจะโฟกัสที่แค่ช่อตรงนี้ดังนั้นช่อข้างหลังเฟิร์นต้องการให้มันผมด้านบนเนี่ยลงมาเชื่อมกับจุดทุยพอดีเฟิร์นก็เลยเลือกที่จะเก็บผมแค่ถึงแค่ช่อหน้าฝั่งข้างหลังที่ผมที่มาด้านหลังเฟิร์นจะไถหรือไถแบตเตอรี่เพื่อให้เชื่อมกันกับช่อบนเลยเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมานั่งเก็บอยู่ดีใช่ไหมก็คือทางลัดไปเขาบอกว่าทรงผมช่างนี้ทรงอะไรครับเจ๊จัดทรงอะไรครับเนี่ยตอนนี้ทางไลน์ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าพี่เบิร์ดตัดทรงอะไรอยู่ใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับมูเลสคอร์เปียนได้อยู่ทีนี้น้องเขาปัดมาทางขวาอันนี้อยู่อันดับแรกเลยเฟิร์นจะหวีแล้วก็หวีตามทิศทางผมก่อนเช่นผมเขาวิ่งมาด้านหน้าใช่ไหมเราก็จะหวีมาด้านหน้าเพื่อเช็คความยาวผมอันดับถัดมาน้องเขาบอกว่าเขาส่วนใหญ่เขาปัดขวาปัดมาทางขวาเห็นไหมดังนั้นโอกาสเสยเขามีโอกาสเสยมาทางขวามากกว่าทางซ้ายก็ลองเสยดูเสยแล้วลองเล่นดูว่าความยาวที่เหวี่ยงลงมาเนี่ยเราโอเคหรือยังรับกับโค้งหน้าเขาหรือยังเช่นถ้าสมมติว่าความยาวเขาเนี่ยยาวไปปลายผมแทงตาก็หวีมาแล้วก็แต่งเกาะทรงก่อนโอ้พี่เขาบอกว่านายแบบหล่อเลยครับพี่โอ้โหชมเก่งมากพี่ยิ้มเลย สวัสดีครับสำนักฮาริส สวัสดีครับ สำนักเลยเหรอพี่ สวัสดีครับอันนี้ก็คือการแบ่งผมนะคะ
ส่วนใหญ่ที่คิดว่าเขาน่าจะตัดมาทางนี้มากกว่าก็หวีแล้วเราก็จะสร้างกรอบทรงในแบบที่ทรงที่เขาเรียกว่าอะไรหวีได้แบบน้ำอ่ะนะต้องผ่าตัดก่อนแล้วลองเช็คดูว่าเฮ้ยความยาวโอเคยังสั้นยาวไปหรือเปล่าส่วนใหญ่สั้นไปไม่ค่อยมีปัญหาเพราะก็ต้องเลี้ยงทรงอยู่ดีแต่ถ้ายาวไปก็เราอาจจะต้องลดความยาวก่อนเช่นสมมติว่าสมมตินะเหตุการณ์ว่าผมเขายาวมากเลยยาวถึงรูจมูกเลยครับก็เราก็อาจจะดึงจับช่อดึงศูนย์องศาเลยอาจจะเริ่มจับช่อหน้าก่อนก็ได้ก็สมมติถ้าศูนย์องศาแล้วก็ดึงปุ๊บแล้วก็ตัดโดยให้ปลายผมเนี่ยค่อยๆสโลปขึ้นไปเช่นจากนี้ค่อยๆสโลปขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บจนอันนี้ความยาวเป็นโอเคปะเพราะว่าน้องเขาเลี้ยงทรงมาเดือนสองเดือนละถึงระดับนี้ถึงตรงนี้เดี๋ยวคุณให้ดูถ้าตอนนี้ถ้าใครไม่ทันหรือไม่เข้าใจให้ถามเลยนะก็คือตรงนี้ถ้ายาวถึงยาวมากๆเราอยากได้ประมาณเท่านี้ก็ดึงศูนย์องศาตัดการตัดสร้างไกด์ไลน์อ่ะเราจะตัดโดยวิธีการตัดตรงๆก็ได้หรือถ้าให้ไวอันนี้แนะนำให้ไวนะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลารับลูกค้าก็มันก็ต้องอย่านานเกินนะก็จะใช้วิธีการอย่างนี้เลยดึงปุ๊บแล้วเปิดก็จับคอยเลยคอยเพื่อให้ปลายผมไม่ผมขึ้นจนเกินไปหลังจากนั้นก็ค่อยๆสโลปขึ้นมาเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนขึ้นบันไดเลื่อนพอถึงตรงนี้ถึงจุดนี้ผมตามต้นหอยเขาวิ่งวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาตรงนี้เข้ากับแฮร์ไลน์พอดีปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วค่อยมาเป็นดิสคอนเนคตรงนี้ก็ดึงร่วมกันแล้วก็ค่อยๆพอยให้เชื่อมกับแฮร์ไลน์ด้านล่างตรงนี้ตรงนี้ความรู้แน่นมากวันนี้ทีมงานถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวได้ความรู้ด้วยนะผมได้ความรู้ด้วยจริงเลยพรุ่งนี้ไปตัดให้ลูกค้าได้เลยอันนี้ช่างด้วยกันงงไหมทันนะทันครับทันครับทันครับอาจารย์ใครใครอยากรู้ไงก็พิมพ์มาสำหรับกันไกพี่เฟิร์นกันไกตอนนี้ส่วนใหญ่คนจะใช้ท่าเหมือนกับว่าการสร้างไกด์ไลน์หรืออะไรแบบงานที่แบบว่าแค่ต้องการริมปลายหรืออะไรเนี่ยส่วนจะใช้ตัวเล็กๆตัวนี้เลย มันจะทำให้หนึ่งมันด้วยความที่มันมีขนาดเล็กมันจะทำให้เราทำงานได้ไวขึ้นขนาดนี้ขนาดเท่าไหร่นะครับพี่เฟิร์นประมาณ5หรือ 5.5 แล้วนะ 5.5 นะผมว่าก็950บาทของวาเลนเต้นะสามารถทักได้เหมือนกันได้คู่นึงเลยนะใช่ทีนี้พอเราได้ฝั่งนี้ละทีนี้คนก็จะสีล้ำมากวกกลับมาอีกทีเลยอันนี้เผื่อให้เขาว่าสมมติเผื่อเขากลับเล็ดมาอีกฝั่งนึงก็เวียนกลับมาเลยคือทำสองฝั่งเหมือนกันเลยทำสองฝั่งเหมือนกันเลยเวียนมาเลยเพราะว่าลักษณะทรงแบบเนี้ยโดยส่วนใหญ่ก็คือเขาต้องการเวียนอยู่แล้วดังนั้นแล้วก็ต้องสร้างกรอบแบบเวียนเลยโอ้มีเล่นมุกกันไกลสีแรปเปอร์เลยนะครับสีไทยทีได้ครับพี่แจ่มมากวันนี้เฟียวครับสำนักฮาริสเมื่อกี้พี่คนเมื่อกี้เลยตรงนี้ก็สร้างเหมือนกันเลยก็สมมติตรงนี้เราโอเคละก็ค่อยๆกระเถิบมาว่างๆผมจะเข้าไปตัดที่ร้านนะครับครับพี่ยินดีมากครับเมื่อกี้เครื่องกลหนวดถามมาเยอะมากบางรีวิวสักหน่อยเป็นไงบ้างตัวนี้ก็จะรีวิวก็คือแบบจะใช้จริงอยู่ทุกวันทุกหัวก็คือแบบพลังกันขอบเสร็จก็จะโกรธให้ลูกค้าก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าเวลาเราใช้เครื่องกลหนวดอ่ะมันทำให้แบบการที่เราลงมีดลงไปเราจะลงที่คนอ่อนแค่นั้นแหละไอ้เครื่องกลหนวดเนี้ยเราจะลงที่คนหนาจะทำให้มันเกิดการอักเสบได้400เท่านั้นถือว่าคุ้มรวมส่งไหมราคานี้รวมส่งดิก็ให้ราคาพิเศษไปเลยกันไกล1ชุดค่ะได้ครับพี่สามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่โกนอย่างเดียวคือไล่เฟดได้ด้วยไล่ได้ใช่ไหมเป็นสกินเฟดใช่ไหมใช่ครับเชฟหน่อยถึงเราสร้างกรอบในการเปลี่ยนผมแล้วก็สร้างกรอบให้จับเทก็คือถ้าจับหลังไปหน้าก็คือบนเทลงล่างสองข้างอันนี้งงไหมไม่งงนะทำอย่างนี้สองข้างเหมือนกันเลย
ให้ได้กรอบตามที่เราต้องการด้วยการพอยต์เลยดึงศูนย์องศาแล้วก็พอยต์ให้ได้ตามที่ต้องการหลังจากนั้นเราก็หวีไปตามทิศทางที่ผมเขาปัดเช่นเขาชอบปัดขวาก็หวีไปตามทิศทางที่ผมเขาปัดหลังจากนั้นเราก็จะเชื่อมทรงระหว่างซ้ายกับขวาให้มันอยู่ในทิศทางที่บาลานซ์กันเช่นคือไม่จำเป็นว่าต้องเท่ากันนะเราอาจจะให้ฝั่งซ้ายสั้นกว่าถ้าฝั่งซ้ายสั้นแล้วฝั่งขวายาวเวลาเราเทปุ๊บตรงเนี้ยช่อเนี้ยก็จะยาวเด่นกว่าอันนี้มองไหมไม่มองนะไม่มองครับอาจารย์ร้านอยู่หาดอำเภอหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลานะครับเครื่องกลหนวดนี้มีใบมีดเปลี่ยนไหมครับมีครับในกล่องมีครับในกล่องมีอุปกรณ์สำหรับเซอร์วิสทุกอย่างเลยมีใบมีดอะไรใหม่หมดมีให้เปลี่ยนเลยเนาะต่อหลังจากนั้นเราก็ยก180องศาเลยถ้าอันนี้ถ้าเราอยากให้ฝั่งขวายาวกว่าใช่ไหมเราก็อาจจะโน้มไป135ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวมือก็การซอยผมด้านบนต้องจับช่อต้องจับกี่ช่อครับแล้วก็ไล่จากหลังหรือหน้าก่อนครับพี่เฟิร์นถ้าตรงนี้เฟิร์นแนะนำให้ไล่จากด้านหลังก่อนแล้วค่อยมาหน้าสุดส่วนกี่ช่อนั้นขึ้นอยู่กับมือที่เราจับไว้แต่เฟิร์นแนะนำให้เราจับเท่าที่เราจับไว้พออย่าจับเยอะเกินไปเดี๋ยวความละเอียดคือมันยิ่งจับยิ่งจับน้อยรายละเอียดยิ่งเยอะแต่ก็จับมากก็ไม่ผิดเนาะจับน้อยรายละเอียดดีกว่าเดิมเลยใช่ไหมทีนี้เฟิร์นอยากให้ฝั่งขวาเวลาเราเทมาฝั่งนี้ยาวกว่าเฟิร์นก็จะยก135ไปทางขวาตรงนี้ด้วยแล้วก็คอยเอาพี่เขาบอกว่าสักวันต้องไปเยือนอิชาอัลเลาะห์อ๋อใช่อิชาอัลเลาะห์ครับพี่ยินดีครับผิวมากช่างเฟิร์นอิชาอัลเลาะห์จะเป็นเหมือนว่าเมื่อมีโอกาสเหมือนพระเจ้าสมประสงค์อะไรเงี้ยยินดีครับพี่ยินดีเลยครับผมพี่เฟิร์นโชว์นี่หน่อยสับนิ้วหน่อยเย็นหมดแล้วเนี่ยหยอกก็ยิ่งนิ้วแหกยิ่งน่าประสบการณ์ยิ่งมีแผลยิ่งเก่งใช่ไหมใช่ใช่พี่เฟิร์นนี่นิ้วขาดยังเก่งขนาดนี้สวัสดีพี่ๆที่เข้ามาชมทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท้ายคลิปเราก็มีแจกรางวัลกันอีกเช่นเคยใช่ครับผมเป็นความรู้ดีๆนะครับทุกวันศุกร์20:30นะครับฝากกดไลค์เพจกดติดตามได้เลยนะครับมันช่อหน้าเหมือนเดิมเลยแท็กมาแบบนี้เลยพอเริ่มเข้าสู่ช่อหน้าแล้วเราก็จะพยายามโน้มมาข้างหลังหน่อยเพราะว่าสุดท้ายเราจะเหวี่ยงลงไปอีกเหวี่ยงเข้ามาก็โน้มยิ่งข้างหน้ายิ่งช่อเข้าสู่เซ็กชันด้านหน้าก็จะโน้มมาด้านหลังมากขึ้นโอเคเมื่อกี้ก็เดี๋ยวขออันนี้หน่อยพี่ๆถามว่าเครื่องกลหนวดในกล่องมันก็จะแถมใบมีดเห็นไหมใบมีดตัวเปลี่ยนอันนี้คือตัวใบมีดนะครับแล้วก็อันนี้คือหัวฟอยล์ของมันเป็นอุปกรณ์ที่ไว้เซอร์วิสเนาะใช่เปลี่ยนได้เลยเมื่อเรารู้สึกว่ามันไม่คมก่อนอื่นเลยต้องบอกได้เลยว่าเครื่องกลหนวดนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของบัมเบิ้ลบีนเลยนะดีไซน์ล้ำมากดูกล่องอย่างหรูถ้าสนใจก็ราคาเท่าไหร่นะ400บาทนะครับพร้อมส่งฟรีไปเลยวันนี้นี่เสียคนแจกฟรีว่าเสียคนเดี๋ยวช่อหน้าเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเฟิร์นชวนให้นิดนึงช่อหน้าก็เหมือนเดิมจับเขาขึ้นมาแล้วก็โน้มมาทางข้างหลังมาทางทิศทางที่เขาจะเหวี่ยงลงเขาจะเหวี่ยงมาฝั่งนี้แล้วก็จับเขาขึ้นมาแล้วก็โน้มมาข้างหลังหน่อยนึงแล้วก็คอยพยายามหวีเช็คตามทรงตลอดนะคะเนี่ยมาทิศทางนี้หลังจากนั้นพี่เขาบอกว่าวันนั้นผมลองทำแบบเร็วๆนี่นิ้วตัวเองเลยดีเกินไกลคมมากโอเคทีนี้สำหรับถ้าผมที่เรารู้สึกว่าหนาเกินไปก็จะใช้ได้จะเขาเรียกว่าอะไรมันก็ใช้ได้หลากหลายวิธีนะแต่ส่วนใหญ่คนจะใช้วิธีการดิฟพอยต์กับสไลด์เอาตรงจุดที่เรารู้สึกว่าหนาแต่ถ้าเกิดว่ามือใหม่หรือใครที่ยังไม่ถนัดก็อันนี้เป็นได้ครับ
ใช้กรรไกรซอยหรือกรรไกรคมฟันอันนี้เราก็เลือกจุดที่เรารู้สึกว่าหนาก็วิธีการเลือกก็คือหนึ่งเลยคือดูด้วยตาเปล่าเห็นหรือเปล่าว่าหนาไม่หนาหรือถ้าเราเห็นแล้วปุ๊บสมมติเรารู้สึกว่าตรงนี้หนาไปเราก็เห็นละว่ามันหนาแล้วก็สองพื้นใช้มือสัมผัสเฮ้ยหนาจริงขนาดจริงก็จับขึ้นมาเราหวีขึ้นหนีบเขาเราไม่ได้สับทั้งแผ่นแต่เราสับเฉพาะจุดที่เรารู้สึกว่าหนาเช่นตรงนี้เป็นก้อนจังเลยหนาจังใช้ฟันประมาณ 3-4 ซี่พอนะคะปึ๊บแล้วก็เอาออกคือเราไม่จำเป็นต้องสับทั้งหมดแต่เราเหมือนกับเลือกจุดเลือกจุดอ่ะถูกต้องใช่วิธีนี้โอเคนะต้องบอกว่าทรงไฮแจ็คเนี่ยส่วนใหญ่ฟันเนี่ยที่มันเทมามันจะหนักเพราะฉะนั้นแบบใช้การทำให้มันหลวมฟันเนี่ยเพื่อให้ความผิวมันเกิดขึ้นด้วยนะเวลาใครไปเฮ้ยทำไมก้อนนี้มันหนักจังต้องให้ผิวหน่อยนะใช่ถูกต้องของบางเลยคือเมื่อสักครู่นี้ที่เรายก135คือเราได้เลเยอร์ละปลายผมทุกอันเรียงเหมือนขั้นบันไดเรียงกันมาทีนี้ด้วยความที่มันมากองฝั่งเดียวอย่างที่ช่างนริศบอกทำให้ฝั่งเนี้ยดูหนาเป็นพิเศษเราก็มาเช็คดูว่าตรงไหนหนาบ้างไม่หนาบ้างก็ใช้วิธีการสไลด์หรือดิพัทหรือว่าเลือกจุดรอยก็ได้โอเคแต่อันนี้คือมันผิวไงอย่างทีนี้คนก็จะเป่าให้เป็นตรงอันนี้คือพาร์ทที่3แล้วนี่ใช่มันเป็นขั้นตอนการเซ็ตเนี่ยอยากรู้ขั้นตอนนี้แหละอ๋อนี่ลุ้นของรอลุ้นเลยผมอ้าวได้โอเคก็ระหว่างที่รอใดบางยีอันนี้เครื่องกดหนวดหน่อยอีกรอบหนึ่งมีพี่ๆสนใจเยอะมากเครื่องกดหนวดอะไรแล้วแบบเท่ๆนะนี่ดีมีตบด้วยมีตบกล่องดีมากครับกล่องดีมากดีมากนี่กดปุ๊บโอ้โหรายละเอียดโคตรเยอะเปิดรูมากรูจริงดูดิดูดีไซน์หรูมากครับอันนี้ก็คือมันจะมีในกล่องจะมีแถมก็คือฟอยล์แล้วก็แปรงปัดแล้วก็ฟันใบมีดใช่ที่สำคัญคือต้องมีตัวนี้นะครับถ้าไม่มีเราใช้งานไม่ได้นะครับอย่างอื่นก็ต้องบอกก่อนเลยสำหรับพี่คนไหนที่มีหนวดสามารถอันนี้เองได้เลยเพราะว่าเรามีนี่เป็นกระจกนะครับเป็นกระจกไว้ดูหนวดของเรานั่นเองสามารถใช้ในรถได้เลยสมมุติหนวดยาวๆนี่ครับสามารถตัดกับอันนี้ก่อนได้เลยอันนี้เป็นอะไรครับเป็นเหมือนปัตเตอร์เลนตัวเล็กในเครื่องเลยครับสามารถเข้าได้เลยใช่ทรีอินวันเลยครับผมในตัวเดียวจบในตัวเดียวเลยครับพออันนี้เสร็จปุ๊บสั้นแล้วมีต่ออีกนิดนึงนี่สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเนาะนี่เปิดตัวนี้เลยเสียงมันจะเป็นไงเสียงดีมากนุ่มมากราคาเท่าไหร่ครับราคาครับผม400บาทถ้วนครับผมรวมส่งเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นเนาะใช่ครับผมตอนนี้สดๆแล้วโอเคตัดภาพมาที่พี่เฟิร์นนะครับเป็นขั้นตอนของการใดเนาะเป็นพาร์ทที่3ของเราแล้วใช่ตอนนี้เรามีตัวนึงมานำเสนอไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวป้องกันความร้อนจากป้องกันจากใดนะครับ นี่เพื่อป้องกันผมเสียผมแห้งนะครับตัวนี้ฉีดมาเลยน้องทำไมถึงต้องใช้เพราะว่าเวลาผมโดนความร้อนบ่อยๆจะทำให้เขาเรียกความชุ่มชื้นในเส้นผมเนี่ยมันหายไปแล้วก็เปลือกผมเนี่ยเก็ดผมเขาเรียกจะแห้งกรอบมันจะแห้งเพราะมันโดนความร้อนทีนี้เราใช้ตัวนี้ในการเชื่อมผมไว้ป้องกันความร้อนจากไม่ว่าจะเป็นลมร้อนหรือแสงแดดตัวนี้ก็จะช่วยได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนผู้ชายไม่เท่าไหร่นะแบบแค่ปลอกพัดลมเฉยๆก็ออกจากบ้านละแต่ทีนี้ผู้ชายเขาหันมาดูแลกันมากขึ้นสำหรับเครื่องกดหนวดก็แคปหน้าจอนะครับพี่แล้วก็กดไลค์เพจสามารถทักไปได้เลยนะครับแอดมินรอตอบอยู่นะครับ400บาทเท่านั้นรวมส่งกันไปเลยนะครับพี่FC พัทยาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อยู่ที่ไหนอันนี้คอมเมนต์กันหน่อยขอหัวใจรัวๆหน่อยครับอ
ของตรงนี้คือ1เราต้องยกโคนหรือไปเลยจากพังงาสวัสดีครับพี่โอ้สตูลก็มาสวัสดีครับพี่แล้วก็อีกฝั่งนึงที่สำคัญคือจุดนี้เปิดจากใดกำลังเลยให้ลงน้ำที่เลยแต่ว่าไม่ได้ที่โดนหันหัวไปยี่ที่โคนเลยใช่ไหมที่เปิดนั้นก็จุดเดียวนะแต่ว่าอย่างที่หันหัวก็นะจากสปป.ลาวสวัสดีด้วยนะครับสบายดีนะครับแต่เพื่อนบ้านเราแบบโอ้มาดูกันน่ารักเยอะมากนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับการยกโคนใช้หวีกลมได้ไหมครับใช้ได้ที่เดียวกันค่ะใช้ได้นะครับพี่เขาบอกว่าแปลงนี้มันยืดหยุ่นได้มันยืดมันล็อกผมได้ง่ายมากคือมันมีเนี่ยมันเหมือนสปริงอะแปลงเนี่ยโคตรดีอะมีแปลงนี้เลยมันเหมือนมันมีสปริงอะโคตรเจ๋งซื้อที่ไหนถ้าหาซื้อได้ซื้อที่ไหนครับอันนี้ก็ทักมาได้ครับทักในเพจได้เลยนะครับซ้ายดีก็ต้องเป็นเซรั่มนะครับ280บาทนะครับตอนนี้นี่เราเห็นแล้วว่าผมเราเริ่มไปทิศทางตามที่เราต้องการเด้งชี้ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าโพเทสเซียมผมถ้าเส้นแข็งแรงก็จะมีชี้ไปหมดทีนี้เราจะจบด้วยตัวคัตติ้งสำหรับเครื่องกลหนวดยังทักได้นะครับพี่ราคาเฉพาะในไลท์เท่านั้นนะครับอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสิ่งที่เราจะใช้ในการเซตทรงตัวนี้เป็นโปรเมตเพราะว่าเราต้องการให้ดูเป็นลุคอารมณ์เหมือนขึ้นจากน้ำทะเลนี่ เป็นเรื่องเวลานะเราต้องงงหลังจากนั้นก็คนจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนค่อยๆเอามือใส่เขาก็บางคนไม่รู้อาจจะเริ่มจากโคนด้วยใช่ไหมครับฮะเฮ้ยออกมาเป็นผิวๆเลยแจกโสปปลาวสวัสดีครับพี่ดูนี่เป็นช่อเนี่ยฝั่งนี้ก็รูดไปตามลมที่เราใจเมื่อสักครู่นี้เลยเป็นช่อสวยมากครับเจอขึ้นเลยนะละมุนมากทรงนี้ถ้าร้อนวิชาก็จัดกันได้เลยนะครับพรุ่งนี้ผมว่าเดี๋ยวผมต้องเอาไปลองแล้วพรุ่งนี้จันทบุรีค่ะสวัสดีครับพี่โอ้ส่วนฝั่งนี้ถ้าใครต้องการความเป็นธรรมชาติก็แค่เราแค่โฟกัสตรงโคนก็พอจันที่โคนปึ๊บยกที่โคนทีนี้ฝั่งนี้แล้วก็แค่เอาความหนึบๆที่มือเนี่ยจับชอบเขานิดหน่อยพอมีผ้าคลุมไหล่ขายด้วยไหมครับมีครับพี่สามารถอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับมีทั้งผ้าคลุมผ้ายางรองคอเนาะโอ้ดูดิมีความเป็นไฮแจ็คแล้วเนี่ยเหลือรถเดียวรถรถกำลังตัดผมให้อยู่ตอนนี้เอาตัวชาวแท็กซี่ใช่ไหมโอเคก็คือการเซ็ตก็ถ้าเราไม่ชอบแบบเวทลุคสามารถใช้ตัวแวทด้านๆได้เช่นเดียวกันแต่สำคัญคือเราต้องไดซะก่อนไดให้โคนเขาขึ้นสักนิดนึงแล้วก็ลูบจากฝั่งทิศทางสมมติเราตัดขวาก็ลูบจากฝั่งซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยๆเหวี่ยงมาอย่าลืมยกโคนให้กับเขาด้วยเพิ่มวอลลุ่มใช่งานจะได้ดูเด่นชัดขึ้นส่วนหน้าผากอันนี้ไม่ซีเรียสกันหรือไม่กันก็ได้แต่ถ้าบางคนชอบความคมหน่อยก็สามารถเพิ่มกันได้แต่ถ้าใครชอบลุคแบบธรรมชาตินิดๆก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติก็ได้ในเนเจอร์โอเคใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามกันได้นะส่วนฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวเพิ่มนิดนึงระหว่างก็ใช้มือในการจับช่อลอยแว็กลอยเซตติ้งก็จับช่อได้แต่ถ้าใครชอบความเนี้ยจริงๆใช้พวกปุ๋ยก็ยังได้นะแทนกันได้โอเคช่วงนี้ทุกคนรอคอยนั่นก็คือช่วงคำถามนี่เป็นไงบ้างวันนี้นายแบบชอบไว้ตรงนี้ตัดบ่อยไหม
ว่าครั้งแรกรู้ไหมว่าตรงอะไรนี่ไฮแจ็คไม่อยากไหมเคยดูหนังเรื่องไททานิคไหมไททานิคชื่ออะไรโอเคช่วงคำถามในวันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงขอตอบคำถามมีคำถามเข้ามาว่าถ้าลูกค้าไม่ได้เซ็ตผมผมจะชี้ไหมก็ไม่ชี้เพราะว่าผมเขาจะทิ้งลงธรรมชาติก็ปัดสมมติปัดทางขวาก็จะเทนมันเป็นอันเดอร์คัทอะเทนประมาณทางหนึ่งใช่แต่ที่เฟิร์นจับช่อให้เชื่อมมาฝั่งขวาซะมากกว่าเพราะว่าเวลาเซ็ตจะเห็นทรงแบบนี้ชัดมากขึ้นแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องผมชี้แต่ถ้าสำหรับคนที่กลัวผมชี้กลัวผมชี้ก็ช่อที่ตัดช่อริมที่ตัดตรงเนี้ยก็อาจจะให้มีความยาวกว่าเดิมสักหน่อยนึงก็ยังได้เพราะยังไงคือโซนเนี้ยอยู่ร้านที่พี่เจอบอกว่ามันจะชี้ช่วงเนี้ยแต่พี่เพิ่มชำนิดกันละส่วนใหญ่จะไม่ชี้หรอกเนี่ยมันจะมาดับปัดนี่นะใช่ก็จะเป็นมันจะเป็นเริ่มเป็นชั้นแต่จุดหน้าหูเพราะว่าจุดหลังหูเนี้ยเราเชื่อมตอนตั้งไกด์ไลน์ตั้งไกด์ไลน์มันจะเชื่อมกันละกลมกรอบความรู้โอเคอ่ะเอาช่วงแจกรางวัลไอ้แจกของลืมคำถามคำถามวันนี้ก็คือเราใช้ตัวไหนก่อนได้นะครับแล้วก็ใช้ตัวไหนเซตติ้งเนาะเอาใบให้ทีมเดี๋ยวขอทวนคำถามอีกรอบหน่อยครับก็คือเราใช้ตัวไหนก่อนได้ขึ้นทรงนะครับแล้วก็ใช้ตัวไหนในการเซตติ้งนะครับการตอบถูกวันนี้แจกอะไรดีแจกอะไรดีครับชาลิศวันนี้เหรอก็นั่นแหละแจกตัวที่ตอบมาแล้วเลยมีใครรู้เลยโอ้ลูกไม่เดี๋ยวขอรางวัลไปสุ่มกันแจกกี่รางวัลดีวันนี้ตั้ง3แล้วละกันก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยกติกาของเราทวนหน่อยครับกติกาก็คือเปิดสาธารณะแล้วก็กดแชร์นะครับผมแล้วก็ตอบคำถามที่แชร์เลยนะครับผมเราก็จะมาสุ่มว่าใครได้ผู้โชคดีครับผมยึดเครื่องแอดมินเป็นหลักนะครับใช่สำหรับรางวัลที่ได้เนาะใช่ครับโอเควันนี้ถือว่าเปลี่ยนลุคพี่เขาด้วยใช่ไม่เคยตัดทรงนี้เลยไม่เคยยิ้มไหนเล่นกล้องไหนครับชื่ออะไรครับยิ้มถามชื่อโบ๊ทนะครับโอ้ตัดเสร็จแล้วเพิ่งรู้ชื่อโบ๊ทพอดีเลยเข้าไปเลยเซลล์ร้องอ่ะเอ้าเดี๋ยวฝากนี้ด้วยฝากบับเบิ้ลเบนก็ฝากสนับสนุนบับเบิ้ลเบนโปรเมดออฟฟิเชียลที่สนับสนุนบับเบิ้ลไทยด้วยนะคะก็ฝากเพจร้านฮาริสบาร์เบอร์ช็อปด้วยนะครับผมไอจีแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับผมโอเคเข้าไปกดถูกใจความรู้กันได้เลยครับผมแล้วก็มีอีกอย่างนึงครับคือเรายังมีฮาริสอะคาเดมี่นะครับใครสนใจเรียนหรือสนใจแบบเรียนออนไลน์สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับครับผมครับก็เป็นทั้งคอร์สออนไลน์แล้วก็รายเดือนเนาะมีความรู้มากมายในนั้นสามารถทักเข้าไปได้เลยครับผมครับแล้วก็ผมก็ขอฝากอันนี้เลยนี่เป็นมินิเวิร์กช็อปนะครับจาก Barber Bay นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยู่กรุงเทพนะครับสามารถร่วมเข้าไปร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายวันที่25เดือนนี้นะครับสามารถเข้าไปลงชื่อได้เลยสถานที่จัดงานก็ The Rabbit Hole เพชรเกษม 43/1 กรุงเทพนะครับเวลา 9:00 น.จนถึง 4:00 น.นะครับใครที่สนใจก็ไปร่วมมินิเวิร์คช็อปในครั้งนี้ได้ของ Barber Bay ก็โดยพี่แมนเนาะ Barber Man เห็นกันอยู่ละในเพจ Barber Bay แบบใช้เทคนิคโอ้โหเดือดมากสำหรับคนที่สนใจก็สามารถเข้าไปในเพจฝากกดไลค์กดแชร์เพจแล้วก็ไปลงชื่อกันได้นะครับครับผมไว้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอย่าลืมไปลงชื่อกันครับผมโอเคโอเคก็วันนี้ก็ทางทีมงานของเราก็ขอจบการไลฟ์ของสัปดาห์นี้กันไปส่วนหัวข้อจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่งเวลาเดิมฝากด้วยตอนนี้พวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนโอเคขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมเวิร์กช็อปมินิเวิร์กช็อปนะครับ